กับคดีที่มีการไปกราดยิงรถของนายกอบตบางสมบูรณ์จังหวัดนครนายกนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2คนคือล่าสุดทางตำรวจไปเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่งที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกันในขณะเดียวกันก็ได้ภาพจากกล้องที่ติดอยู่หน้ารถนะครับซึ่งถ้าดูจากกล้องแล้วตำรวจบอกว่าถ้าไปเจอรถต้องสงสัยคาดว่าจะสามารถบอกได้ทันทีว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือไม่เพราะอะไรลองไปดูภาพนี้กันก่อนครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่รถเก๋งคันหนึ่งกระหน่ำยิงรถตู้ของรองศาสตราจารย์ยานกร โทประยูนอายุ44ปีนายกอบตบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเป็นเหตุให้คนขับรถแล้วก็รองนายกอบตเสียชีวิตครับส่วนนายกอบตบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากภาพจะเห็นว่ารถของนายกอบตได้ขับมาตามเส้นทางบางปรังจนมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็มีการแซงขวาออกมาแล้วก็เปิดฉากกระหน่ำยิงใส่รถของนายกอบตนี่ฮะจังหวะที่ยิงก็จะมีสะเก็ดไฟออกมาเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วจังหวะที่ขับแซงไปเนี่ยนะครับรถของนายกอบตเนี่ยฮะเดี๋ยวดูจังหวะนี้มันจะเป็นช่วงทางโค้งเสียหลักไปแต่ก่อนจะเสียหลักเนี่ยรถของนายกอบตไปชนกับรถเก๋งเป็นช่วงท้ายของรถเก๋งซึ่งระบุว่าเป็นรถเก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิสีบอลเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับมุ่งหน้าไปทาง3แยกเตยน้อยก่อนที่จะหายไปแน่นอนว่ามีภาพชัดเจนแบบนี้แสดงว่าร่องรอยที่ปรากฏอยู่บนรถเก๋งคันก่อเหตุน่าจะยังอยู่ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีที่สถานีตำรวจภูธรดงละครอำเภอเมืองนครนายกมีการเร่งรัดให้หาหลักฐานหาเบาะแสให้ได้มากที่สุดจากนั้นมีการลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุก่อนจะแวะเยี่ยมให้กำลังใจนายยานกรพร้อมกับสั่งกำชับให้คุมเข้มการเข้าออกห้องพักฟื้นด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าพบรถต้องสงสัยเพิ่มอีก1คันเป็นลักษณะของรถ SUV 5 ประตูแต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นสีขาวหรือสีเทาโดยกล้องจากวงจรปิดได้บันทึกภาพขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถไปจอดบริเวณประตูทางเข้าวัดแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็มีชาย2คนลงมาจากรถเพื่อที่จะไปขึ้นรถเก๋งสีขาวคันที่ใช้ก่อเหตุก่อนที่จะมีการขับออกจากจุดสับเปลี่ยนคนทางตำรวจก็เชื่อนะครับว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการหลายคนและแบ่งหน้าที่ทำงานชัดเจนมีการวางแผนเอาไว้แล้วครับ